อ่อนอันนี้ยังเป็นนะยังเป็นยังสดๆอยู่นะครับเนี่ยต้มใส่ใบมะขามอ่อนมาแล้วพี่น้องน้ำเดือดจัดๆเลยครับหูมะขามใส่สัก3ฝักก่อนผมกลมจะเปรี้ยวไปปลาเราเนี่ยใส่ได้เลยครับหัวปลาไปขาวๆเลยพี่น้องดูมาแล้วครับต้มปลาบูใส่มะขามครับนี่เวลาซดน้ำแกงนะครับปลาโจอีปออีแม่สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีมะขามอ่อนมาพี่น้องนี่ทำอะไรกินดีครับมะขามอ่อนอยากจะกินเมนูเด็ดผมมีเมนูจากปลาแม่น้ำของแท้ครับวันนี้จะมาต้มปลาบูซื้อปลาบูมาหลายครั้งแล้วเอาเป็นปลาบูนึ่งมะนาวนึ่งซีอิ๊วก็บ่อยนะวันนี้ลุงเด่นจะทำเมนูนี้ครับปลาบูต้มใส่มะขามอ่อนอันนี้ยังเป็นนะยังเป็นยังสดๆอยู่นะครับเนี่ยต้มใส่ใบมะขามอ่อนพี่น้องนี่ยังดิ้นๆอยู่ครับต้มใส่ใบมะขามเอ้ยต้มใส่มะขามอ่อนสดน้ำกินกับข้าวใส่ข่าใส่ตะไคร้ทำเจียวนะครับนี่ปลาบูโอ้ยยังเป็นๆอยู่นะพี่น้องนี่โอ้โหสดไหมครับได้ความสดแน่นอนนี่เลี้ยงมากับมือนะใช่ปลาบูทองหรือเปล่าไม่รู้นี่เลี้ยงมากับมือถ้ามันหนีปูดไปก็ไม่ได้กินเล่นกับปลาก่อนทักพูดเล่นได้ครับเล่นได้เดี๋ยวกินข้าวด้วยกันพี่น้องครับต้มปลาบูทองครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเด่นทำปลาแป๊บหนึ่งครับนะปลาโอ้เป็นๆเลยนี่กำลังแผ่ยังดีเลยครับเดี๋ยวเราแล่แต่เกล็ดมันออกแล้วต้มทั้งตัวเลยสดน้ำต้มจะออกเป็นน้ำสีขาวๆนะครับเพราะว่าใส่มะขามอ่อนกินกับแจ่วกินกับข้าวเหนียวสุดยอดครับอ่ะเด่นทำปลาแป๊บหนึ่งครับพี่น้องปลาสดๆต้มมานี่น้ำแกงจะหวานมากครับตัวใหญ่ต้องเจอมีดมังกรลุงเด่น ว้าวต้มมาหวานนะครับพี่น้องต้มมาหวานดีนักแลครับปลาถูกเนื้อถ้าไปขึ้นภัตตาคารนะครับปลาบูนะตัวเป็นพันอยู่บ้านเรานี่ตัว300นะครับตัวเนี้ยเนื้อใสๆเลยกินกับแจ่วไม่ต้องเอาชิ้นเล็กโอ้ตับมันใหญ่มากเลยครับนี่เนื้อมันหูตับปลาบูครับนี่ดีปลาบูออกก่อนนี่ดูเนื้อเขาใหญ่เลยหนึ่งก็สับหัวแบ่งครึ่งวันนี้ไม่ได้ปลาบูไข่เนาะเดี๋ยวเราไปจุดเตาใส่ข่าใส่ตะไคร้ต้มแบบบ้านๆครับโอ้สุดยอดเนื้ออย่างนี้เลยพี่น้องดูเนื้อหัวปลาบูนะครับสุดยอดเลยปลาทุกพี่น้องปลาน่ากินมากปลาสดๆวันนี้ใต้ต้นนี้มีมะกอกครับมะกอกร่วงลงมา 2-3 ลูกเดี๋ยวจะเอาต้มปลาใส่มะกอกใส่มะขามนี่นะครับน้ำจะออกขาวๆแต่ว่าเข้มข้นเปรี้ยวจากมะขามใส่บักใบแมงลักนะใส่ต้นหอมหน่อยนึงทำเจียวมาสักถ้วยนึงแล้วข้าวเหนียวจ้ำเจียวกินกับต้มปลานะครับนี่เดี๋ยวหั่นขาหั่นตะไคร้รอเลยครับเวลากำลังได้เลยพี่น้อง5 โมงกว่าที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งครับโอ้นี่ขาลิงหรือเปล่าเนี่ยขาเล็กๆในหอมครับต้มปลานี่ขาไม่ได้ขาตะไคร้
เลือกมะขามที่มันยังไม่แก่จัดนะครับแบบพอดีอย่างนี้เด็ดลูกเอานี่ออกหน่อยนะความเปรี้ยวจะได้ออกต้มให้พอดีนะครับใส่เยอะเกินก็เปรี้ยวเกินใส่สัก4ฝักสดน้ำมานี่โล่งเลยนะครับนี่ไม่ค่อยมีใครทำกินหรอกต้มปลาบูใส่มะขามอ่อนครับพี่น้องนี่ต้มเตาแก๊สนะครับพี่น้องจะได้สะดวกในการกินข้าวหน่อยโอ้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จลงไปเล่นน้ำเลยบรรยากาศดีมากอากาศตอนเย็นๆครับ5 โมงกว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแต่ว่าวิวสวยเดี๋ยวรอดูลุงเด่นต้มพี่น้องเด้อใส่มะกอกด้วยครับนี่ใส่มะนาวใส่หอมแดงใส่พริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกแห้งย่างหอมๆยีใส่เข้าไปสดน้ำสุดยอด มาแล้วพี่น้องน้ำเดือดจัดๆเลยครับโอ้ยอดสุดยอดน้ำเดือดใส่เลยครับมะขามใส่สัก3 ฝักก่อนผมกลมจะเปรี้ยวไปมะขาม3 ฝักครับมะกอก1 ลูกมะกอกบีบๆหน่อยเข้าตาเลยพี่น้องเลยมะกอก1 ลูกมะกอกนี้หั่นหน่อยให้น้ำความหวานจากมะกอกออกมาครับใส่ลงไปใส่ข่าตะไคร้ลงไปเลยมานะครับน้ำเดือดแล้วมะขามเริ่มแตกแล้วแล้วก็เอาปลาเราเนี่ยใส่ได้เลยครับหัวปลาไปขาวๆเลยพี่น้องดูโอ้โธ่เดี๋ยวน้ำจะขาวๆนะครับวางที่น้ำเดือดก็เกลือแกงต้มปลาลุงเด่นเนี่ยเอาเกลือเป็นหลักกับความเปรี้ยวจากมะขามใส่หอมแดงเข้าไปหน่อยใบแมงลักต้นหอมใส่ทีหลังครับใส่หอมแดงเนี่ยเพิ่มความหวานอุ้ยหม้อน้ำหม้อหลวงแล้วก็อันนี้รากผักชีกับหอมแดงใส่เข้าไปพริกชี้ฟ้าแดงเพิ่มสีสันพอมันสุกมาเดี๋ยวลุงเด่นจะย่างพริกแห้งแล้วก็ทุบพริกขี้หนูสวนใส่เข้าไปอีกทีนึงสดน้ำโอ้โหรอดูครับใกล้สุกแล้วเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันพี่น้องเด้อนี่ครับน้ำแกงนี่จะออกสีขาวๆหน่อยนะครับแต่ว่ามีความหวานจากตัวปลาพี่น้องสดมานี่โอ้ยครับเดี๋ยวนี่นะใส่เกลือได้ความหวานจากปลาครับเดี๋ยวเราจะทำน้ำแจ่วนะเอาข้าวเหนียวจ้ำแจ่วอีกทีนึงเพิ่มความเผ็ดแล้วก็ให้เพิ่มความเข้มข้นครับนี่น้ำเดือดๆเลยครับพี่น้องเพิ่มไฟลงหน่อยครับดูหน้าตาของต้มปลาบูครับต้มส้มปลาบูใส่มะขามอ่อนนะครับนี่เนาะน้ำซุปสีสันไม่น่ากินนะนี่นะสีอย่างนี้นะครับแต่ว่าโคตรนัวเดี๋ยวเราใส่พริกขี้หนูสวนใส่ต้นหอมใบแมงลักเข้าไปนะครับยีพริกแห้งใส่มาแล้วครับพี่น้องได้ที่ละเติมผงนัวนิดนึงเติมน้ำปลานิดนึงนะครับก้อนหนึ่งเลยใส่น้ำปลาไปหน่อยแล้วก็ปิดแก๊สเลยโอ้หอมครับเดี๋ยวใส่ใบแมงลักเข้าไปยีพริกแห้งใส่ทุบพริกขี้หนูสวนใส่เข้าไปครับเพราะให้มันแตกๆสับนิดหนึ่งก็ได้มันจะได้หอมครับนี่ใส่เข้าไปเลยครับกลิ่นพริกขี้หนูสวนยีพริกแห้งใส่ปิดแก๊สเลยยีพริกแห้งใส่เข้าไปตามด้วยใบแมงลักใส่ด้วยต้นหอมครับครับคนเบาๆพี่น้องให้พริกแห้งกับพริกขี้หนูสวนทำงานครับหอมใบแมงลักนี่อู้ครับสดน้ำมาน้ำขาวๆแต่ว่าสุดยอดไม่คาวนะครับสุดนี้มีขามีตะไคร้ครับมาครับพี่น้องเด้อมากินข้าวครับพี่น้องอู้หัวปลาบูเนื้อขาวๆเลยครับขึ้นภัตตาคารจีนไม่ต้องพูดถึงราคาครับปลาบูคนจีนนี่นิยมมากอุ้ยหอมครับหอมใบแมงลักใส่นี่ตักเข้าไปอุ้ยเนื้อหวานๆครับนี่หวานจากมะกอกเลยนะครับน้ำซุปเยอะๆใส่พริกลอยเข้าไปหน่อยนึงตัวพี่น้องนี่หัวปลาบูครับโอ้สุดยอดพี่น้องมาดูเมนูนี่มาแล้วครับต้มปลาบูใส่มะขามครับกินกับข้าวเหนียวเดี๋ยวทำเจียวกินข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องมาครับมาแล้วครับพี่น้องถึงเวลากินข้าวครับพริกป่นผงนัวน้ำปลาน้ำมะนาวนี่บีบน้ำมะนาวใส่เข้าไปเลยนี่ครับมันก็เอาน้ำซุปจากการต้มปลานี่นะครับมาผสมกับความนี่ลดความเค็มหน่อยๆโอ้ตัวด้วยต้นหอมผักชีที่เราเหลือไปเมื่อกี้นิดนึงนี่เดี๋ยวใส่เลยของใหม่ๆ
ครับนี่น้ำเจียวครับน้ำเจียวเดี๋ยวเอาน้ำสดนี้เลยตาตัวพี่น้องมามากินข้าวด้วยกันครับพี่น้องน้ำจิ้มแจ่วสดสุดยอดนี่เวลาสดน้ำแกงนะครับป้าโจอีปออีแม่น้ำแกงเปรี้ยวมะขามมันแล้วมีความหอมของอะไรเนี่ยมะกอกมั้งโอ้น้ำซุปพี่น้องสวรรค์เลยครับโอ้ร้อนหน่อยโอ้ยสุดยอดข้าวเหนียวมาเลยมาพี่น้องตัวแม่พี่น้องครับใครยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวกับลุงเด่นนะครับหรือว่าใครกำลังจะทานข้าวอยู่ก็มากินข้าวกับลุงเด่นเลยพี่น้องมาอุ้ยหอมพริกหนูย่างพริกแห้งย่างแล้วก็หอมพริกหนูสวนที่เราทุบใส่ครับเวลาจะกินก็ตักเนื้อปลางี้เลยนะครับแล้วก็เอามาใส่นี่เลยลองดูมาใส่ในแน่เจียวนี่เลยครับใส่แน่เจียวนี่เลยนี่ราดนี่เลยเพิ่มความกลมกล่อมความหวานเนี่ยปลาหายหมดมั่งลุงเด่นว่านี่ครับชิมดูเข้มข้นหอมพริกป่นโอ้โหเนื้อมันปลาฮาพี่น้องสดดังๆแบบคนเกาหลีกินหน่อยนะโล่งมากเลยครับเนี่ยพี่น้องเนื้อปลาบูมันจะแน่นๆนี้ครับขาวๆใสๆเลยครับเนื้อใหม่ๆเนาะเนื้อจะหวานหวานมากร้อนเอาเข้าไปรู้เลยครับมีความแน่นของเนื้อปลาแล้วก็หวานปลาธรรมชาติต้มเอาไปทำนึ่งซีอิ๊วก็ทำบ่อยแล้วทำนึ่งมะนาวก็ทำบ่อยแล้วตอนนี้อยากกินแบบบ้านๆนั่งกินกับข้าวก้างปลาบูไม่ได้เป็นก้างแบบไม่ได้ก้างเล็กนะครับกินได้ถ้าเอาไปนึ่งนี่ไม่มีเลยก้างแบบเคลียร์มากมีแต่เนื้อเลยปลาตัวโอ้น้ำน่ะนี่เนื้อปลาหวานๆเลยหวานจริงแพงมากปลาบูเนาะกิโลตัวนี้280บาทโอ้เนื้อหวานครับกินข้าวใส่ดามน้ำที่นี่เลยปีนี้น้ำท่าดีครับปกติชาวบ้านเขาก็จะเอารถไถอะไรมาล้างตรงนี้นะตรงสปริงเวย์ครับตรงเนี้ยก็ผมว่าเหมาะแก่การมันนอนแคมปิ้งนะตรงเนี้ยนะครับกลางคืนก็สองหนูสองอะไรได้แถวนี้นะครับเดี๋ยวขอซดน้ำมันมีแรงกันพี่น้องโอ้หัวใหญ่ๆต้องเดินจับม่างหัวนะครับพี่น้องป๊าทูเนื้อของหัวเอาจิ้มน้ำเจียวพริกเผ็ดมากก็ร้อนร้อนแต่อร่อยกินแบบนี้เหงื่อแตกเพื่อนปลาบูหายากลองปลานิลได้ปลาช่อนได้แต่ว่าก็สู้ปลาบูไม่ได้แต่ว่าก็ไม่หนีกันเยอะครับต้มใส่น้ำต้มใส่มะขามอ่อนเนี่ยมันจะน้ำจะใสๆอย่างนี้นะครับเปรี้ยวแบบคนละอย่างกับมะนาวนะครับรสชาติดีกว่าลองเอาไปต้มดูเนื้อน้ำซุปแบบนัวมากอ่ะ
พี่เขาบอกว่าต้มใส่ ใส่มะกอกเด้อโรงเรียนเด้อว่าต้มใส่มะกอกนี่มันก็หวานจริงครับกินไปวิวสวยๆครับทีแรกนึกว่าตรงในน้ำนี่จะไม่มีน้ำนะพอดีช่วงนี้ฝนตกเยอะนะน้ำเลยขึ้นมาตรงสปริงเวย์บ่อนี้ปลากายเยอะเมื่อก่อนครับดูเนื้อแน่นๆเลยพี่น้องโอ้ค่อยละเอียดกินไปนะครับเนี่ยเนื้อมีแบบถ้าเขาเอาไปนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็มีแต่เนื้อหมดเลยเนี่ยผ่านี่แล้วก็ด้านข้างเนี่ยสองข้างนี้ก็คือจะก้างใหญ่แล้วก็เนื้อหวานก้างใหญ่เนื้อหวานมากเนื้อละมุนแน่นหวานแบบอร่อยมากอ่ะก็ผมใส่แต่เกลือครับเนี่ยกับน้ำปลานิดหน่อยผงนัวหน่อยนึงอร่อยมากเหมือนที่วัตถุดิบโอ้ร้อนจิ้มแจ่วถ้าอยากเพิ่มความเผ็ดก็เอาข้าวเหนียวเนี่ยจ้ำแจ่วไปเลยนี่ครับโอ้ยลงมาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวเย็นด้วยกันนะครับโอ้ยลงรอให้มันเย็นอีกนิดนึงผมจะแทะหัวมันนะครับเนี่ยหัวปลาบูเนื้อเต็มเลยครับเนี่ยดูเนื้อแบบทะลักเลยนี่ครับเนื้อทั้งนั้นนะครับเนี่ยนี่เดี๋ยวรอมันเย็นแป๊บนึงตรงนี้มันร้อนมากเนาะนี่ครับโอ้ดูดูมังการแบ่งมากยอดโอ้ อร่อยมากขออนุญาตใจมือเลยพี่น้องเด้อครับยืนหัวปลาตรงเนี้ยหัวปลาหมูพี่น้องเอ้ยสวรรค์ของแท้ครับสวรรค์บ้านนาอยู่ไหนเลยมีโอกาสไปลองที่ร้านทำกินเลยครับธรรมชาติดีเสียงนกกวักกลางคืนช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนเนาะถ้าเป็นช่วงหน้าข้าวเกี่ยวครับเอามาส่องหนูกันส่องลูกส่องหนูอะไรกันแล้วชาวบ้านวิถีชีวิตชาวบ้านเนาะเนี่ยเวลากินก็เอาข้าวจิ้มกับเจียวคำหนึ่งซดเข้าไปเลยเนี่ยเย็นแล้วครับโอ้โหลองเลยครับไปเจอมะขามตลาดแล้วไม่มัด10 บาทเมื่อกี้เหลือบ้านใครมีก็ไม่ต้องซื้อก็เอามาต้มเลยต้มใส่เป็ดต้มใส่ไก่ก็ได้นะครับโอ้โหน้ำมันแบบหวานแล้วก็หวานจากปลาแล้วก็เปรี้ยวมะขามหัวปลาบรรยากาศก็ดีๆมากินข้าวริมหนองครับสุดยอดก้างเล็กๆแต่ว่าอร่อยอู้น้ำซุปนี่ให้เต็มเลยครับทุบพริกหนูสวนใส่มันหอมเลยโอ้นี่ก็หัวมันอีกซิกหนึ่งนี่ไส้ครับโอ้นี่ตรงนี้ไส้นี่ครับปลาพวกนี้ไส้ของไม่เยอะนะแล้วก็ในไส้เนี่ยเวลาได้ปลาบู่มาเนี่ยไม่เคยเห็นจะมีแบบมีอย่างอื่นอยู่ในข้างในเลยคือเขาอาจจะเป็นปลาที่กินไม่เยอะแต่ว่าเป็นปลากินเนื้อด้วยกันอยู่นะครับเนี่ยกลางคืนทีมงานชีวิตคนบ้านนอกเขาไปหาแทงเอาตามเขื่อนเนี่ยเขาเหมือนสปริงเวงเงี้ยนะครับมันก็จะมาอ้าปากเราเอาไส้เดือนหรือว่าเอาอะไรใส่เบ็ดก็ได้กลางคืนเขาจะนอนอ้าปากเงี้ยแล้วก็หย่อแย่เข้าปากเขาเลยไส้ปลาเชาะไส้ปลาบูหวานนี่เนื้อปลาบูครับน้ำดูเนี่ยแน่นๆเป็นคำอย่างนี้เลยนะเห็นไหมสดเข้าไปนี่มันจะหวานเลยนะครับเห็นไหมใส่เข้าไปเลยครับ
พระอาทิตย์ตกไปแล้วแต่วิวสวยน้ำเต็มถ้วยเลยครับซดลงไปแบบโอ้ชาใจเจอข้าวเหนียวไปอีกจิ้มแจ่วปลามันตัวใหญ่ไม่ต้องใช้ข้าวคำใหญ่ครับเน้นปลาเยอะๆกินนั้นมันหายากกว่าเลยชอบผักเพิ่มความหอมใบแมงลักหอมอีกอย่างนี้โอ้ได้เรื่องครับได้เรื่องต้มไม่ต้องต้มนานด้วยปลาพวกนี้น้ำเดือดๆก็เอาใส่ตั้งไว้สัก 4-5 นาทีก็กินได้เลยเพราะเนื้อเขาจะนุ่มเขาสุกไม่ยากครับคนจีนเลยนิยมกินมากก็มีโอกาสเพื่อนเราไปทำกินดูนะครับต้มปลาใส่มะขามเนี่ยอร่อยแน่นอนหาผักอันนี้มันก็ออกสูตรทางอีสานสุดนาเล่หน่อยใส่ใบแมงลักใส่ต้นหอมผักชีเข้าไปนี่ครับแล้วเอาทำแจ่วเดี๋ยวจะกินโชว์อีกคำหนึ่งเนาะนี่เนื้อปลาบูงี้นะครับเวลาทานนะครับพี่น้องเย็นนะครับเนี่ยก็เอานี่เลยมาใส่นี่มาใส่ตรงนี้เลยใส่ตรงไอ้ในหม้อเรานี่นะครับใส่ในหม้อเรานี่เลยนะนี่เห็นไหมนี่ใส่อย่างนี้เลยแล้วก็ซดไปเลยมันจะออกเผ็ดหน่อยความร้อนซ่อนอยู่ข้างในครับอร่อยพริกขบวนแน่นอนเผ็ดมากสงสัยเป็นพริกป่นนะเล่ไม่ต้องเผ็ดมากโอ้ก็นั่งกินไปยาวๆครับบรรยากาศก็เย็นพอสมควรนะครับใครมีโอกาสลองมาทำดูนะต้มปลาบูหรือว่าต้มปลาช่อนปลานิลก็ได้ครับแต่อร่อยสุดก็ปลาบูนี่แหละครับต้มแสมะขามช่วงนี้ฤดูของมะขามเนาะสดกันไปโกกๆนะครับกินกับข้าวได้กินกับแกล้มอร่อยเนื้อหวานคลิปนี้ลุงเด่นขอตัวไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลุงเด่นขอตัวไปแล้วครับพี่น้องเป็นถ้วยจะหมดแล้วครับสดน้ำโกกๆเลยหรือต้องการความเข้มข้นนะเอาพี่แกงที่พี่ป่นเราเนี่ยใส่แบบนี้ครับเพิ่มความนัวให้นี่บางทีบางบ้านเขาก็ใส่น้ำปลาร้าด้วยนะเคยไปหาปลากับทีมงานนาวีมแกเอาต้มปลาน้ำกกเยอะๆเอาน้ำเดือดๆคาใส่ตะไคร้ใส่ควดเจียวบองหนึ่งช้อนโต๊ะเต็มพูนๆหน่อยใส่ไปเลยนะครับมีอะไรเปรี้ยวๆอะไรก็ใส่เข้าไปเราปลาใส่โอ้โหสดมาโคตรเทพเลยต้มปลาใส่เจียวบองก็อร่อยคือคนเรือเขาแบบห่อไปแต่เจียวบองกับข้าวพอกับพริกป่นเกลืออย่างเงี้ยแต่ว่าไปถึงลงเรือไปหาปลาได้ก็เอาปลาขึ้นมาทำเป็นเมนูโอ้สุดยอดครับก็ไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับแซ่บๆพี่น้องหวานอ่ะปลาหวานเลยแซ่บ